แล้วนี่อะไรทำไมขนมแก้วน้ำเลอะเทอะกระจัดกระจายแบบนี้พี่เคยเตือนแป้งแล้วใช่ไหมถ้าให้แม่มาอยู่ที่นี่แต่มาทำข้าวของกระจัดกระจายแบบนี้พี่ไม่ชอบรีบรีบเก็บเลยนะแล้วจะรีบเก็บอย่างนี้เหรอลูกทำไมถึงได้เก็บช้าๆแบบนี้ไปไหนมานั่งอยู่หน้าบ้านนี่เองแล้วตามหาพี่ทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าแป้งหิวอ่ะหิวบ้าหิวบออะไรพี่คือวันนี้เจ้านายของหนูอ่ะเขาจะมาหาหนูที่บ้านเห็นบอกว่ามีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะข่าวดีเหรอข่าวดีอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะสงสัยอาจจะได้เพิ่มโบนัสขึ้นเงินเดือนหรือไม่ก็ได้เลื่อนตำแหน่งนะพี่โอ้แต่ว่าเป็นถึงเจ้านายเนี่ยเขาจะมาบ้านเราทำไมอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เขาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วนะมาก็มาแต่ว่าจะให้เจ้านายแป้งเนี่ยไม่เห็นบ้านเราลกๆแบบนี้ไม่ได้นะเรื่องนั้นอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยพี่เดี๋ยวหนูอ่ะจะจัดการให้สะอาดเรียบร้อยเลยค่ะดีและที่สำคัญเนี่ยจะให้เจ้านายมาเห็นแม่เป็นคนพิการแบบนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะเรื่องเนี้ยหนูรู้ค่ะและหนูก็คิดไว้แล้วว่าจะให้แม่ไปอยู่ที่ไหนแล้วแป้งจะให้แม่ไปอยู่ไหนอะหลังบ้านค่ะเพราะหนูอะจะให้เจ้านายอะมาเห็นไม่ได้ว่าแม่เป็นคนพิการหนูอายเขาพี่ดีเป็นเมียพี่ก็ต้องฉลาดคิดฉลาดทำแบบนี้แหละพี่ชอบงั้นเดี๋ยวหนูไปจัดการเรื่องแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปนะขอโทษนะแม่ไม่ต้องมาพูดเลยวันก่อนหนูให้แม่ไปนั่งโซฟาแม่ก็ทำหกเลอะเทอะและนี่หนูให้แม่มานั่งกับพื้นอ่ะแม่ยังจะทำหกเลียนลาดสร้างภาระให้คนอื่นเขาอยู่ได้อ่ะรีบเก็บเลยนะแม่ถ้าพี่โทนี่เขามาเห็นอ่ะจะทำยังไงจ้ะๆเดี๋ยวแม่รีบเก็บนะลูกเสียงเอะอะโวยวายอะไรแป้งแล้วนี่อะไรทำไมขนมแก้วน้ำเลอะเทอะกระจัดกระจายแบบนี้พี่เคยเตือนแป้งแล้วใช่ไหมถ้าให้แม่มาอยู่ที่นี่แต่มาทำข้าวของกระจัดกระจายแบบนี้พี่ไม่ชอบพี่โทนี่หนูขอโทษนะคะครั้งหน้าหนูจะดูแลแม่ให้ดีกว่านี้ไม่ให้แม่มาเป็นภาระให้พี่โทนี่อีกแล้วค่ะอย่าโกรธหนูนะก็ได้แต่ครั้งหน้าพี่มาเจอแบบนี้อีกพี่จะไล่แม่ไปอยู่ที่อื่นนะค่ะได้ค่ะจัดการให้เรียบร้อยซะเห็นไหมแม่ที่หนูโดนด่าก็เพราะใครก็เพราะแม่นั่นแหละรีบรีบเก็บเลยนะจ้ะๆยังไม่จะรีบเก็บอย่างนี้เหรอลูกทำไมถึงได้เก็บช้าๆแบบนี้
พอไหมโทษฐานที่แม่ทำบ้านอะเลอะจนพี่โทนี่เขาต้องด่าหนูอะแม่กินได้จ้ะลูกแค่นี้แม่ก็อิ่มแล้วแม่รู้ไหมว่ามาอยู่ที่เนี่ยแม่ต้องเตรียมตัวไม่ใช่มาเป็นภาระของคนอื่นเขาแบบเนี้ยเข้าใจจ้ะลูกแม่เข้าใจแม่จะไม่เข้าไปแล้วหนูจะขอบอกอีกรอบนึงนะว่าอย่าออกไปไหนจนกว่าเจ้านายหนูจะกลับเพราะถ้าเขารู้อะว่ามีแม่พิการแบบเนี้ยหนูต้องอายเขามากแน่ๆแม่เฮ้ยยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะพี่และแม่อยู่ไหนอะอยู่หลังบ้านนะคะสั่งไว้แล้วว่าอย่าออกมาเพ่นพ่านดีสมควรนี่แหละที่ต้องโดนแบบเนี้ยช่างมันเถอะแล้วแป้งบอกว่าเจ้านายจะมาหาแล้วเขาอยู่ไหนอะเมื่อกี้เจ้านายโทรมาบอกแล้วค่ะว่าถึงหน้าหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวก็คงถึงพี่โทนี่หนูขอโทษด้วยนะที่พาแม่มาแล้วทำให้พี่โทนี่ลำบากใจอะไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่เข้าใจพี่รักแป้งนะหนูก็รักพี่โทนี่ค่ะนั่นไงเสียงกดกิ่งน่าจะมาถึงแล้วงั้นเดี๋ยวแป้งออกไปดูก่อนนะคะเชิญค่ะคุณแบงเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณแบงพี่โทนี่นี่คุณแบงค์ค่ะเป็นเจ้านายของหนูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์คะมาหาหนูถึงที่บ้านมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเห็นบอกว่ามีข่าวดีจะมาบอกหนูพอดีว่าผมมาประชุมงานแถวนี้ก็เลยถือโอกาสอยากนำข่าวดีเนี่ยมาแจ้งให้คุณทราบข่าวดีอะไรเหรอคะก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแป้งก่อนนะครับเนื่องจากว่าบริษัทของเรามีรางวัลให้กับพนักงานที่กตัญญูต่อพ่อแม่หนึ่งในนั้นก็คือคุณครับคุณจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการของบริษัทจริงเหรอคะคุณแบงค์จริงครับแบงค์พี่ยินดีด้วยนะต้องขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูหนูสัญญาเลยค่ะว่าจะตั้งใจทำงานในบริษัทอย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอสัญญาว่าจะกตัญญูต่อแม่ตลอดไปค่ะยินดีด้วยครับยังไงฝากคุณแป้งเนี่ยรักษาความดีต่อไปนะขอบคุณค่ะพี่โทนี่แป้งได้เลื่อนขั้นแล้วอ่ะจ้ะขออนุญาตนะครับพอดีว่ามีสายเข้าครับสวัสดีครับแบงค์น้องทุ่งรับสายครับเห็นไหมหนูบอกแล้วเมื่อตอนกลางวันอ่ะว่าแบบหนูจะต้องไล่เลื่อนตำแหน่งแน่ๆเลยอ่ะจ้ะเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยเนาะจ้ะยังไงพี่ก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะต่อไปเนี้ยเราสองคนก็ไม่ลำบากแล้วพี่รักแป้งนะครับหนูก็รักพี่โทนี่นะจ้ะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเรื่องเงินผมโอนให้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะป้าเป็นใครทำไมถึงมานั่งหลังบ้านป้าเป็นแม่ของแป้งจ้ะเขาบอกว่าวันนี้จะมีเจ้านายมาเยี่ยมบ้านเขาก็เลยให้แม่มานั่งกินข้าวอยู่ข้างหลัง
เขาบอกเขาอายถ้าเจ้านายรู้ว่ามีแม่เป็นคนพิการจ้ะเอ้าทำไมแป้งพูดแบบนั้นล่ะแล้วเขาทำอะไรป้าหรือเปล่าเปล่าจ้ะป้าเจ็บตรงไหนไหมป้าไม่ได้เจ็บตรงไหนหรอกจ้ะงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้นะพี่ดีใจด้วยนะจ๊ะคุณแบงค์คะขอถามนิดนึงนะคะว่าหนูอ่ะจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเมื่อไหร่นะคะเป็นช่วงปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่ดีคะตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมจะไม่เลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นผู้จัดการบริษัทเอ้าทำไมล่ะคะก็คุณแบงค์บอกว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้หนูนี่นั่นมันก่อนหน้านี้คุณจำไม่ได้หรอครับบริษัทของผมจะมอบรางวัลให้กับคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ก็หนูไงคะหนูไงคะที่กตัญญูต่อพ่อแม่ไม่จริงครับเมื่อกี้เนี่ยผมเดินออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกแล้วก็เจอแม่คุณนั่งทานข้าวอยู่แม่คุณบอกผมว่าคุณเนี่ยไล่เขาออกไปข้างนอกเพราะกลัวผมมาเจอแล้วคุณอายรับไม่ได้ว่าแม่พิการอยู่คุณแบงค์คะมันไม่ใช่อย่างที่คุณแบงค์คิดนะคะคือมันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยค่ะผมว่าเข้าใจไม่ผิดหรอกครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมปลดคุณออกจากบริษัทโทษฐานที่ทำกับแม่แบบนี้คุณแบงค์คะคุณแบงค์อย่าไล่หนูออกเลยนะคะคือหนูจำเป็นต้องใช้เงินน่ะทั้งค่าบ้านค่ารถโอ๊ยค่านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอ่ะนั่นมันเรื่องของคุณครับผมผิดหวังในตัวคุณมากขอตัวก่อนนะครับคุณครับคุณแบงค์คุณครับเมียผมทำงานดีนะครับคุณเป็นเพราะพี่หนูนี่นั่นแหละที่ทำให้หนูอ่ะโดนไล่ออกเอ้าทำไมมาโยนขี้กันแบบเนี้ยก็พี่โทนี่เอาแต่ใจและหนูก็ต้องตามใจพี่โทนี่จนต้องไล่แม่ออกไปอยู่ข้างนอกอะเพราะพี่โทนี่ทำให้หนูโดนไล่ออกอะนี่แป้งพูดแบบนี้ใช่ไหมก็ได้งั้นเราสองคนเลิกกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแป้งพาแม่กลับบ้านออกไปเลยไม่นะพี่โทนี่โอ๊ย